สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลิปคนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีเกมมาเล่นกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมทุบที่คูณอะไรสักอย่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกเกมนี้ว่ายังไงดีครับคือมันออกเสียงยากนะครับแบบทุบที่คูณทุบที่คูณนะฮะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์นั่นเองนะครับเขาให้ชื่อว่าเป็น YouTube Simulatorนั่นเองนะครับก็คือการจำลองว่าเราเป็นยูทูบเบอร์สมมติว่าคุณแบบอยากจะแบบเป็นอย่างเช่น PewDiePie หรือว่าอยากจะเป็น Markiplier อะไรแบบนี้นะครับก็คุณก็สามารถสร้างตัวเองได้โดยเกมนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมแค่ทุยคล้ายๆแนวคิดให้กับคนที่แบบทำ YouTube นั่นเองนะครับคือที่จริงมันก็สะท้อนภาพความเป็นจริงด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนหนึ่งนะครับก็เท่าที่ผมได้ข้อมูลมาแต่ว่าผมไม่มีทางรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้กันเลยมางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าครับเฮ้ย good to see you ยินดีที่ได้เห็นนายนะยินดีต้อนรับสู่โลกของ YouTube นะฉันชื่อ Bionic ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะเรียกยังไงเขาบอกเขาชื่อ Bionic นะครับเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยเรียกฉันว่าเป็น YouTube Professional ก็คือเขาเป็นผู้ที่มีความชำนาญในโลกของ YouTube นั่นเองนะครับเขาบอกว่าฉันจะเป็นคนชี้แนะแนวทางให้นายเองแล้วก็พานายสู่สิ่งที่เรียกว่า YouTuber ส่วนสำหรับบางคนเนี่ย YouTube ก็คือเป็นแหล่งที่ทำให้เราสนุกได้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือในการที่เราจะทำเงินได้นะส่วนตัวฉันก็ศึกษาเรื่องของ YouTube อ่ะนะในโลกแห่งความฝันและกับจนภัยได้รอนายอยู่แล้วก็ไปเลยโอเคมาแล้วก็กด sign up เข้าไปครับตอนนี้เราก็ต้องเลือกชื่อของเราก่อนนะครับว่าเราจะใช้ชื่ออะไรอย่างเช่นอันนี้อ่ะผมก็พิมพ์ได้ใช่ไหมงั้นรอบนี้ผมจะพิมพ์สมมตินะว่าเอาชื่ออะไรดีเป็นเซกเตอร์ที่ยากเหมือนกันนะครับงั้นเอาไม่รู้ก็ได้ครับไม่รู้แล้วก็ขีดเกมมิ่งเอาเดี๋ยวก่อนนะครับอ๋อมันมีตัวกำหนดใช่ไหมอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วสรุปแล้วนะครับผมว่าผมเอาชื่อคำว่าขึ้นต้นด้วยคำว่าโปรนะครับแล้วก็โปรแคสเตอร์แล้วกันครับนี่โอ้โหไม่ครับเอาโปรซีรีส์ดีกว่าครับโปรซีรีส์แล้วกันโอเคแล้วก็ตัวละครที่ผมจะใช้เลือกเพศเป็นเพศชายนะครับเพศสีฟ้านะเพราะสีชมพูก็น่าจะนั่นแหละก็น่าจะเป็นผู้หญิงนะครับส่วนโปรซีรีส์เราเนี่ยต้องมีแบบรูปภาพที่แบบโปโปหน่อยนี่ครับเอาโปโปหน่อยเอาโปโปนี้แล้วกันครับแล้วก็ favorite color เราจะเลือกเป็นสีฟ้าแล้วกันแล้วก็กด sign up ครับเรียบร้อยครับโปรซีรีส์มาเรียบร้อยแล้วโอเคส่วนอันนี้ก็คือความฝันเอ้ยแคริเอร์ก็คือแบบจุดมุ่งหมายใช่ไหมครับโอเคอ๋อมันมีสกิลด้วยครับสกิลฟิล์มหรือเกมดีครับอันนี้ผมว่าผมจะทำเป็นสายเกมก่อนแล้วกันมี Minecraft ด้วยโอเคงั้นผมขอซื้อสกิลนี้นะครับแล้วกันครับเป็นสายเกมก่อนนะครับแล้วก็กลับออฟฟิศครับแล้วก็กด record เกมซอส1 start new series อ้าวมี tube steam bow library เอ้ย steam นี่หว่า steam ในเกมนี้โอ้โหเกมราคาแพงจังโอเคงั้นผมไม่กล้าลงทุนครับมาเรากด record เกมแล้วก็ start new series ครับไหนดูซิ sapper ซื้อสิครับไม่มีครับมากด record 1แบบนี่เล็ก play sapper part 1ครับ editing แล้วก็เดี๋ยวมันจะอัพโหลดแล้วใช่ไหมเนี่ย publishingแล้วก็อัพนี่โอ้มีคนดูอ๋อแล้วก็มีคนดูขึ้นมาเรื่อยๆด้วยแล้วเราไงแล้วอันนี้บนคือแถบอะไรนะครับบัคแอนไอเดียอ๋อไม่มีอันนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนอันนี้มันเป็น energy นี่ไงได้บวก10ขึ้นมาครับ your new mail อ้าวมีเมลใหม่แล้วกดตรงนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเขาบอกว่า contact form support to pro series ultimate just found your new upload very first movie เขาบอกว่าเราได้ทำการอัพโหลดคลิปแรกเข้าไปในช่อง YouTube ของเราแล้วนะครับซึ่งเราก็หวังว่ามันจะทำให้คุณสามารถสร้างฝันของคุณได้ในโลก YouTube นั่นเองพยายามที่จะแบบจินตนาการคิดถึงเรือสวยๆที่อยู่ใจกลางไอ้ทะเลสาบแล้วคุณกำลังอยู่ที่ท่าเรือหรือเปล่าเด็กผมไม่แน่ใจนะครับลมกำลังผ่านใส่หน้าคุณแล้วก็เสียงมันกำลังผ่านแบบผ่านหูของคุณแล้วแบบรู้สึกว่าเรารู้สึกไหมว่ามันคือความสำเร็จนั่นเองแล้วคุณสามารถสำเร็จได้โดยการเชื่อมั่นในตัวเองโอเคนั่นก็คือจดหมายที่เขาได้ให้มาเป็นจดหมายแรกนะครับมาเดี๋ยวเราลองกดเรคคอร์ดเกมอีกทีนึงดีกว่าอ๋ออินเทอร์เน็ตแล้วอันนี้คือทำอะไรครับอ๋อแล้วก็ไปอันที่2ได้เลยอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแท็บ energy ของเรานะครับว่าเราสามารถปั่นได้ขนาดไหนเชียวมารอบนี้อ้าวได้บวกอีก5คนโอเคมาแล้วอันนี้คืออะไร last episode
confirm record you won't be able to record the game anymore ไม่ครับอ๋ออันนี้คือถ้าเรากด last episode คือมันจะเป็นอันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเราไป let's play zapper 3ดีกว่าครับไอ้นี่ปุ่มนี้ไว้มีไว้ทำอะไรครับปึ๊บอันนี้อ๋อมี office visit the waterhoof visit game shop อ๋อโอ้มีงี้ด้วยไหนลองกลับไปดูที่ career ดิอันนี้ก็คือเหมือนว่าอารมณ์ประมาณว่าเป็นสายอาชีพมั้งถ้าผมเดานะมาเรากลับไปออฟฟิศอีกทีนึงรู้สึกว่าผมสามารถทำได้อีกครั้งนึงนะครับไหนดูสิเอ้าเผลอกดหลับไปเลยกรรมแล้วก็โดนค่าเช่าไป5ใช่ไหมเดี๋ยวค่าเช่าไป5ก็เหลือ95แล้วเกมเซฟไปเรียบร้อยครับต่อไปนี้เราก็จะมีทั้งหมดคลิปทั้งหมดคลิป3คลิปแล้วตอนนี้เราก็พยายามปั่นอีกเกมนึงครับมาอินเทอร์เรสก็สูงอยู่นะครับพอสมควรเลยแล้วเราจะทำให้มันเพิ่มขึ้นยังไงหน้าไอเกมไอพวกคนดูเนี่ยอันนี้เอ้ยอันนี้ดูดีเว้ยวิว11 12 13 14 15โอ้โหผมว่าเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวผมก็ดังแล้วครับสำหรับไอตัวของไอเจ้าเนี่ยโอ้โหคนดูอย่างเยอะ40บวกกับอีก33ซับนี่ครับโอ้โหอินเทอร์เน็ตเริ่มน้อยลงครับมางั้นเดี๋ยวเราปล่อยออกไปก่อนครับโอ้โหอันนี้เรตติ้งขึ้นช้ามากเลยหนืดจึ๊ดเลยรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตมันจะค่อยๆน้อยลงถ้าเราทำไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปที่ผมคิดนะครับคือเดี๋ยวเราจะทำเป็นสายไอ้โลกปกติด้วยนะครับอันนี้เรากดที่แคเรียก่อนคือผมเนี่ยที่วางแผนก็คือผมจะทำเป็นเบสิกเกมก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเบสิกวีล็อกที่ทีมเรียกว่าบล็อกนะครับคือทำแบบถ่ายเป็นชีวิตประจำวันของผมนะครับรู้สึกว่าสายนั้นก็น่าจะโอเคพอสมควรอยู่นะโอ้โหอันนี้วิวมันเยอะจังอ่ะตอนสุดท้ายโอ้ใช้ได้รอบนี้ไหนดูซิอันนี้เรามีตังค์อยู่2โมริโอเรากล้าลงทุนไหมหรอแต่เรายังหาเงินไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องออกไปข้างนอกก่อนครับอันนี้เกมช็อปเขาบอกว่าโอ้สวัสดีเพื่อนฉันช่วยเรียกฉันว่าเกเบตเอ้ยนี่มันท่านเกมเพื่อนเกมนิวไม่ใช่เหรอฉันอยู่ที่นี่เพราะว่าฉันขายเกมเป็นธุรกิจของฉันนะก็เป็นร้านขายเกมนั่นเองแต่ว่าถ้านายอยากซื้อเกมที่เอาไว้อ่านก็สามารถซื้อได้ที่ทูบสตรีมได้นั่นเองที่นี่มันคือที่นายเอาไว้แบบถ่ายพวกเลสเพย์แล้วก็จำไว้นะเกเบนรักทุกคนเกเบนคือชีวิตเกเบนแต่ว่าที่นี่เรากดอะไรไม่ได้เลยเหรอรู้สึกจำไม่ได้เลยเนี่ยโอเคงั้นกดโค้ดไปแล้วกันอ๋อเพราะว่าไอ้นี่อ๋อเราซื้อเกมสตอร์เราซื้อแบบสตรีมใช่ไหมอ๋อโอเคเราเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวเราสตาร์ทนิวซีรีส์เราจะทำเป็นไอ้นี่แล้วกันครับโมริโอเราซื้อมาแล้วก็กดเรคคอร์ดไปครับนี่โอเคเป็น15แล้วก็ตอนนี้น่าจะทำให้วิวเพิ่มขึ้นนิดนึงได้นะครับเฮ้ยก็โอเคนะจะถึง50มั้ยเนี่ยนี้ผมว่าน่าจะถึงนะถ้า50ได้นี่ก็โอเคอยู่โอ้61บวกอีก7โอเคเรียบร้อยครับหมดแรงแล้วครับวันแรกวันที่2ไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เสียตังค์ทุบสตรีมไปกับค่าเช่าอีก6เหรียญก็จะกลายเป็น79โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่เลเวล2แล้วนะครับแล้วใครเรียนเราเพิ่มได้ยังอ่ะอ๋อเนี่ยโอเคซื้อเลยครับฟิล์มิ่งแล้วก็เราจะทำเป็นเรคคอร์ดมูฟวี่ก่อนครับเบสิกวล็อกเราจะทำเกี่ยวกับอะไรดีไหนดูซิ about petite doggy อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแล้วอันนี้เกี่ยวกับยูนิคอร์นผมว่าทำเกี่ยวกับพิซซ่าดีกว่าครับแล้วก็ทำแบบสายสลับนิดนึงก็ได้กันรู้สึกว่าน่าจะได้นะถ้าสายสลับนี่น่าจะโอเคอยู่มั้งผมคิดว่านะอินเทอร์เน็ตน้อยแต่ว่าเราต้องค่อยๆผลักดันไอ้นี่ขึ้นไปนะผมไม่แน่ใจว่าสแตติจี้นี้จะใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็อันที่2ครับไม่ถี่จนเกินไปเปิดเรียบร้อยครับมาริโอ2เอ้ยอู้วิวไอ้ย่ะเยอะทำไมรู้สึกว่ามันรุ่งกว่าไอ้แซปเปอร์อีกนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปสายมูฟวี่อีกทีนึงแล้วกันครับBasic Vlog About Epic Potato ละกันแต่ว่ารู้สึก Vlog นี่ความสนใจจะน้อยมากเลยนะแล้วผมอยากรู้อย่างนึงนะแล้วเงินมันจะหาจากไหนครับการสมัคร YouTube Partner นี่มันก็ในนี้มันมีสมัคร YouTube Partner หรือเปล่าวะเดี๋ยว Vlog นี่คนยังน้อยเลยโอเคไหนดูซิตรงนี้เราจะไป Visit the Build Partner so you are the person to be told what about you ว่านายน่าจะเป็นคนที่บอกผมว่านะอันนี้มันน่าจะเป็นแบบพวกชมรมหรือปะพวกชมรมคนในเมืองแบบนี้มากกว่าแต่ผมว่าไม่น่าสำคัญอะไรตอนนี้จริงงั้นเราสั่งอันนี้อีกอันนึงแล้วกันครับแต่วันนึงใครแบบทำคลิปได้ขนาดนี้นี่ผมว่าก็เหนื่อยนะมาล็อกยูแลกออฟเอเนอร์จี้เอากรรมทำไม่ไหวครับเหนื่อยเกินโอเคงั้นเดี๋ยวเราอันนี้เรานอนเลยแล้วกันครับ end of the day 3 game save key and start new day โอ้โหแล้วเงินมันจะเพิ่มยังไงอะเงินจ๋าเพิ่มยังไงจ๊ะผมว่านะตอนนี้ผมว่าผมจะพยายามทำให้ถึง100ซับอันแรกก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เรามี90แล้วผมว่าเราน่าจะทำเป็นสายวีล็อกซะนิดหน่อยแล้วกันครับAbout Petite for YouTube อะไรแบบนี้แล้วก็เรคคอร์ดเกมแล้วก็ไปที่ Interest Part ที่4อีกนะครับเพื่อจะได้ไม่ถี่เกินน่าจะทำให้พอคนเริ่มมีความสนใจเพิ่มขึ้น Let's Play ตอนนี้เราปั่นได้เยอะแต่ว่าไอ้วีล็อกของเรารู้สึกว่าจะไม่ค่อยไปได้ดีสักเท่าไหร่พอโอเคอยู่นะ40เอ้ยเนี่ยเอ้ยมีอีเมลใหม่ไหนดูซิเกิดอะไรขึ้นครับฮัลโหลยินดีด้วยนายได้ถึงเลข100ซับแล้ว
ตอนนี้เราก็ถึงบรรลุ100ซับแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถข้ามไปแล้วแล้วเราก็สามารถได้รับสิทธิ์ที่จะได้เป็น YouTube Partner นั่นเองนะครับแต่ว่าไอ้มันคืออะไรนะครับก็คือโฆษณานั่นเองโฆษณาที่เราเห็นไอ้ตัวบาร์ YouTube ที่เราเจอเคยเจอตัวเหลืองๆที่เราชอบกดปิดมันนั่นเองนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเราก็จะใส่โฆษณาเข้าไปในหนังของคุณแล้วนะครับโฆษณาก็คือเหมือนอินคอมก็คือเงินเราก็ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าเราสร้างรายได้ได้แล้วตอนนี้นะครับอ๋อเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสมัคร YouTube Partner แล้วเราก็ได้อันนี้เลยดิมางั้นเราไปทำล็อกก่อนนะครับล็อกรอบนี้เราทำเป็นพิซซ่าละกันครับผมว่าผมอยากกินพิซซ่ามากกว่านะครับแล้วก็เคล็ดและคอร์ดเกมมาใส่เกมเข้าไปอีกครับเป็นทำสลับไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเลสเพย์มันคืออะไรถ้าใครรู้ว่าเลสเพย์มันคืออะไรก็ฝากคอมเมนต์โอ้โหวิวพุ่งกระฉูเลยเอ้ยมีคอมเมนต์ด้วยอ่ะ2อันอะไรเอ๊ะ like it black video you lost a subscriber อ้าวกรรมแล้วอันนี้มันคืออะไรเนี่ยอ๋อ Nikit เอ๊ะเดี๋ยวอันไหนคืออันนี้คือชื่อคนใช่ไหมอ๋ออันนี้คือชื่อคนโอเคผมเข้าใจละนะครับแล้วก็ you lost a subscriber อ้าวมี hater เลยครับ I say cannot standyou in this video อ้าวโหมีแต่คอมเมนต์ด่าช่วงนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับน่าจะเป็นสำหรับพวกช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามทำผลงานดีขึ้นถ้าผมสามารถอัปเกรดไอ้ฝีมือการทำวิดีโอได้ก็ดีสิครับในนี้แต่ว่าบังเอิญว่ามันทำไม่ได้ daily vlog หรอ record tag เพราะว่าเราทำ daily vlog ดีกว่านะครับคนน่าจะสนใจ daily vlog มากกว่าเท่าที่ผมเดานะ start typing โอ้มี title ของคลิปด้วยครับไหน that start typing your the to change titleเอาไททอลอะไรดีครับHaving vacation with my friends ละกันนะครับก็คือเราไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปครับ daily vlog แล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ record movie basic vlog ละกันครับเป็น epic potatoแล้วก็ต่อไปเป็นเรคคอร์ดเกมเป็นเรคคอร์ดเกมอันที่10ครับจุลแลกออฟเอเนอร์จี้เอากรรมพลังงานหมดแล้วโอ้บล็อกอันนี้คนยังสนใจน้อยอยู่ครับเราก็ต้องค่อยๆปล่อยให้เวลามันผ่านไปคิดว่านะโอ้โหพอบล็อกอันสุดท้ายนี่วิวหนืดเลยอ้าวบวก8ซับโอเคอย่างน้อยก็ดีครับได้8ซับเพิ่มโอ้105กล้ามแล้วโอเคครับก็ยังชั่วหน่อยไหนดูซิเรคคอร์ดเกม1เป็นบวก1ใช่มั้ยบวก1แล้วก็ตอนนี้7ก็กลายเป็น60จาก66ไปเป็น60โหเดี๋ยวเราจะวิกฤตมั้ยเนี่ยแบบนี้ผมเริ่มเสียแล้วสิว่าเราจะวิกฤตโอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการมี225ผู้ติดตามแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ขอหลับก่อนแต่ตอนนี้คือมันจ่ายค่าห้องทีละ8แล้ววันนี้เราไม่ได้ไม่ได้ตังค์เพิ่ม46โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราเงินหมดนี่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไหนดูซิ Daily Vlog Interest ไหน Daily Vlog อันที่4อันนี้เราจะบอกว่าเอาอะไรดีครับhaving ไม่เอา having a drink อันนี้ไม่น่าจะดีครับเราเอาที่จริงไทเทิลไม่น่าเกี่ยวเท่าไหร่เอาเราไปบอกว่าไปเที่ยวอาเขตแล้วกันมีคนส่งอะไร bad luck hate your movie อ้าวเดี๋ยวไอ้นี่หาเรื่องวอนหาเรื่องครับไหนดูซิไอ้นี่อะไร first เม้นแรกมีเม้นแรกด้วยคือผมรู้สึกนะเกมนี้มันสะท้อนค่อนข้างสะท้อนภาพที่เป็นความจริงนะครับเกี่ยวกับชีวิตของคนที่ทำ YouTube นะครับว่าแบบเจอแต่ละอย่างแต่แบบวันๆเจออะไรบ้างหรือว่าวันๆทำอะไรบ้างนะครับแต่ว่าไอ้มันไม่ค่อยสะท้อนเรื่องของวันๆทำอะไรบ้างสักเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคเอ้ยอะไรเนี่ยไหนดูซิโอ้ยมีคนชอบไอ้นี่เราด้วยครับชอบไอ้อะไรอ่ะชอบคลิปเราครับไลโยมูฟวี่ปวด74ซับเนี่ยครับแล้วคอมเมนเดชั่นโอ้อันนี้เขาชอบแบบหนังของเรานั่นเองนะฮะแล้วอันนี้เราทำเป็นบล็อกอันสุดท้ายแล้วกันไหนดูซิเอาเป็นคาร์โรเซลแล้วกันฮะเอาเป็นอันนี้แล้วกันอันสุดท้ายน่าจะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็นอนแล้วอันนี้เอ๊ะหรือว่าเรายังมีพอมีพลังงานหรือเปล่าอ๋อเนี่ยโอเคไม่มีพลังงานพอที่จะทำไหวแล้วครับไหนดูซิวิวสุดท้ายจะทำได้สักเท่าไหร่เชียบรอลุ้นเลยเอ้ยไหน20น่าจะทำได้นิดนึงครับโอ้แต่เงินผมกังวลเงินผมว่ามันเงินมันจะไม่เหลือแล้วว่ะดิอันเนี้ยโอ้เสียวมากเลยเรื่องเงินเนี่ยโอ้เนี่ย300ซับแล้วมางั้นเดี๋ยวเรานอนก่อนแล้วกันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะพาร์ทนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากให้เล่นเกมนี้ต่อกันหรือเปล่านั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออำลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ